สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาดูวิธีทำสมูทตี้กันนะคะสมูทตี้ผลไม้รวมนะคะทุกคนดูนะคะก็มีอันนี้อินทผาลัมนะคะอาจจะแทนน้ำตาลนี่อันนี้พี่ครูแกะเตรียมไว้แล้วนะคะแกะเตรียมไว้นะคะอินทผาลัมนี่ประมาณ2ผล2เม็ดนะคะ2เม็ดค่ะมีประโยชน์มากมายนะคะอินทผาลัมแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวค่ะนี่แอปเปิ้ลเขียวนะคะทุกคนแล้วสับปะรดค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะออกมาจากฟีดนะคะแล้วก็นี่ก็สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ก็มีประโยชน์มากมายเช่นกันนะคะก็จะมีมะขามป้อมนะคะก็เตรียมจากฟีดเหมือนกันนะคะฟีดเอาไว้ค่ะคุณประโยชน์ยังมีอยู่นะคะไม่เสียนะคะองุ่นเหมือนกันนะคะองุ่นก็พีทไว้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ความหวานก็คือนี่กล้วยค่ะแทนความหวานนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะถ้าหากใครมีถ้าใครอยากต้องการโปรตีนหรือว่าอยากทานโปรตีนร่วมด้วยก็ใส่โปรตีนไปด้วยก็ได้นะคะทุกคนใส่โปรตีนไปนะคะแล้วก็หรือไม่ก็เป็นข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะจะได้คาร์โบไฮเดรตไปด้วยนะคะทุกคนข้าวโอ๊ตนี่ก็เป็นอาหารชั้นนําเหมือนกันนะคะข้าวโอ๊ตนะคะเอามาผสมได้เลยนะคะอันนี้คือน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเราก็ใส่น้ําแข็งไปแล้วนะคะให้มีความเย็นนะคะเพราะเครื่องอาจจะร้อนนะคะทําสมูทตี้อันนี้เราใช้โฟสเซ่นนะคะเป็นอาหารแช่เย็นนะคะเป็นผลไม้แช่เย็นทุกอย่างนะคะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปทุกอย่างใส่ลงไปในนี่เลยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยใช้มือหยิบได้นะใส่ถุงมือนะคะทุกคนเพราะว่าเตรียมไว้แล้วค่ะสมูทตี้นี่ก็ทำให้ทานแล้วนะคะจะมีกลูโคสมีทุกอย่างอยู่ในตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หลายๆชนิดนะคะใส่ลงไปค่ะใครมีอันไหนก็ใส่ไปค่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันซ้ำๆนะคะกล้วยแทนความหวานนะคะอินทผาลัมแทนความหวานน้ำตาลที่มีประโยชน์นะคะไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะคะทุกคนเราก็จะมีเกลือดำเกลือชมพูนะคะนี่ใส่เกลือชมพูไปด้วยนะคะนี่เกลือชมพูนะคะเกลือชมพูค่ะเราจะไม่ให้เห็นยี่ห้อนะคะใส่น้ำลงไปนะคะทุกคนใส่น้ำลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่น้ำแข็งไปด้วยค่ะมาดูกันค่ะทุกคนมาดูวิธีปั่นนะคะดูวิธีปั่นค่ะทำยังไงจะไม่เห็นยี่ห้อนี่ค่ะใส่เกลือดำไปสักนิดนึงนะคะต้องไม่เห็นยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเยื้องๆหน่อยนะคะต้องหยุดด้วยนะคะอย่าให้ร้อนอย่าให้ร้อนนะคะนี่สมูทตี้น้ำตาลนะคะน้ำตาลฟรุกโตสหลายๆชนิดนี่เลยค่ะสมูทตี้ของเรานะคะเยี่ยมมากๆนะคะก็จะมีน้ำแข็งอยู่บ้างนะคะเพื่อไม่ให้สมูทตี้ของเรามีความร้อนนะคะ
นี่ค่ะน่าทานมากๆค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะทุกคน